ธรรมสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาชมน้ำแข็งล้านปีนะฮะซึ่งตั้งแต่มีภูเขานี้มาก็ไม่เคยละลายครอบเวอร์ภูเขาทั้งหมดแต่ว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เหลือเพียงที่ท่านทั้งหลายเห็นเขาเรียกว่าไอเคปมีเป็นถ้ำอยู่แล้วก็ยืนอยู่ขนาดนี้ก็ยืนท่ามกลางของธรรมชาติมีสองอย่างที่ได้สัมผัสได้ก็คือหนึ่งเรียกว่าความเย็นความเย็นนี่เกิดจากน้ำแข็งใช่ไหมฮะแล้วก็สองก็คือความร้อนที่เกิดมาจากแสงพระอาทิตย์แล้วก็ดินฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนว่าน้ำแข็งเนี่ยมันก็เหมือนธรรมะที่จะสามารถชะล้างจิตใจของคนเราได้ยามใดที่ใจของเราเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติก็จะมีความสงบมีความสะอาดสว่างมีความเยือกเย็นอยู่ในตัวแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่จิตใจของเรามีกิเลสคือเร่าร้อนแล้วก็ร้อนไปด้วยความอยากร้อนไปด้วยความเครียดกิเลสเหล่านี้ก็จะเผาผลาญเราฉะนั้นธรรมะเพียบดังน้ำแข็งที่สามารถดับร้อนดับกระหายทำให้เรามีความสุขได้ส่วนกิเลสนั้นเป็นความร้อนที่ใครมีไว้แล้วก็จะทำให้มีความทุกข์ได้วันนี้ธรรมะสั้นๆก็นำมาฝากนะท่านทั้งหลายสามารถชมธรรมชาติรอบข้างได้นะฮะอันนี้เป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามมากเรียกว่าภูเขาอยู่เป็นร้อยปีเป็นล้านปีแต่ว่าก็ยังเข้มแข็งมั่นคงอยู่แล้วเป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็ธรรมชาติสดสวยมากท่านฉะนั้นขอให้ทุกท่านมีชีวิตอยู่ดั่งธรรมชาติที่เหมือนท่านทั้งหลายได้พบเห็นอยู่แล้วมีคุณค่าอยู่แล้วมีประโยชน์ขวากความดีไว้ในโลกนี้ก็ขอธรรมะสวัสดี